บริษัท HMC Polymer จำกัดหรือ HMC Polymers ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนหรือ PP รายแรกและใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและชั้นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถลงข่าวเดินหน้าผลักดันธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมชูแนวคิด Endless Solution for More หรือยิ่งสร้างสรรค์ยิ่งล้ำหน้ายิ่งใช้งานยิ่งยั่งยืนไม่รู้จบภายใต้การนำทัพของมิสเตอร์คอโซอุสลีตอกย้ำความเป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PP เกรดพรีเมียมแตกต่างจากผู้ผลิตอื่นๆในตลาดผ่านกลยุทธ์ความยั่งยืนทั้ง3พิลาร์ประกอบด้วย Circularity, Carbon, Neutrality และ Connectivity ด้วยเทคโนโลยีระดับโลกที่ทันสมัยหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่สิ้นสุดช่วยลดการใช้ทรัพยากรโลกปล่อยก๊าซคาร์บอนให้น้อยลงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อชีวิตที่สะดวกสบายในวันนี้เพื่อโลกยุคใหม่ที่ยั่งยืนAll right, so as I mentioned in my presentation, our sustainability strategy is based on three fundamental pillars. The first one is circularity and reducing plastic waste. The second one is in relation to climate change, and therefore we have certain targets to reduce carbon emissions from our own operations. And the third one is what we call the connectivity pillar, which has to do with how we work with the communities surrounding us, how we manage our employees in terms of health and safety, and a number of other initiatives to support the communities in which we operate. นี่เราก็จะมีการเน้นในเรื่องของการลงทุนหมุนเวียนในบริษัทนะคะโดยการเพิ่มวงเงินให้สปีดเรื่อง working cap เนี่ยให้จาก asset ให้เทิร์นกลับมาเป็นเงินให้เร็วขึ้นก็คือ shorten cycle ของ working cap นะคะเพราะว่าเราปีที่แล้วเนี่ยเราจัดหาวงเงินสำรองไว้เพียงพอนะคะแล้วก็อาจจะมีดูตลาดหุ้นกู้นะคะถ้าตลาดช่วงตลาดที่ดีๆก็อาจจะมีการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมก็อย่างที่มีโปรแกรมอยู่แล้วนะครับว่าเราตั้งเป้าจะลดคาร์บอนอิมิชัน 20% ภายในปี2030แนวโน้มการความต้องการในการใช้เม็ดพลาสติกในตลาดโลกและก็ในประเทศไทยเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเป็นยังไงบ้างก็ยังเติบโตเป็นปกติอยู่ครับก็โดยเฉลี่ยแล้วทางที่ปรึกษาเขาคิดว่าการใช้เม็ดพลาสติกก็ยังโตประมาณทั่วโลกนะครับปีละประมาณ 4-5% อย่างปีนี้ครับมีนวัตกรรมใหม่ๆอะไรเกี่ยวกับเม็ดพลาสติกบ้างครับก็เมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูก็คือว่าเราผลิตเม็ดพลาสติกที่ตอบสนองเรื่องความยั่งยืนนะครับแล้วก็จะที่มีเกรดพิเศษที่เราเพิ่งเริ่มผลิตก็คือเกรดที่ทำท่อที่แข็งแรงเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็เน้นขายไปทางตลาดทางยุโรปนะครับความคาดหวังปีนี้เป็นยังไงบ้างก็เราคิดว่าตลาดก็เนื่องจากเราเน้นเรื่อง SPDP นะครับก็จะมีตลาดที่มีการแข่งขันน้อยนะครับเราก็พยายามที่จะขยายสัดส่วนตรงนี้นะครับต้นทุนของจะลดลงนะคะต้นทุนส่วนใหญ่ก็ขึ้นกับราคาน้ำมันนะครับมันก็ผันแปรไปตามราคาน้ำมันครับกำลังการผลิต4สายการผลิตตอนนี้ผลิตเต็มเดินเครื่องเต็มที่ทุกตัวไหมครับ1ล้านตันที่ยอดผลิตต่อปีเรามีเนื่องจากว่าแต่ละปีมันจะมีแผนซ่อมบำรุงนะครับเราก็จะเดินไม่ได้เต็ม1ล้านตันนะครับยอดคำสั่งซื้อตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างก็เราเนื่องจากเราขายตลาดทั่วโลกนะครับก็คือในเมืองไทยเนี่ยตลาดก็ยังทรงๆนะครับเราก็เน้นไปขายต่างประเทศมากขึ้นประเทศไหนขายดีสุดคะประเทศไหนขายดีสุดตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีการขยายไปหลายประเทศนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีการไปขายเพิ่มในตลาดญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีตลาดทางอเมริกาใต้นะคะแล้วตอนนี้ก็ขยายไปทางยุโรปต้องเรียนว่าต้นทุนการผลิตของประเทศต่างๆเนี่ยอาจจะสูงเพราะฉะนั้นการส่งออกจากของเราเนี่ยไปทดแทนของเขาเนี่ยก็ได้ค่อนข้างดีแล้วทำให้ต้องเรียนตรงๆว่าเขาก็มีแฮปปี้นะก็คือมีเราไปซัพพอร์ตในขณะเดียวกันเนี่ยธุรกิจอุตสาหกรรมของเราก็เติบโตช่วยในเรื่องการส่งออกให้กับประเทศได้ค่ะส่วนระหว่างการใช้ในประเทศกับการส่งออกนี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ต้องเรียนว่าเราส่งออกอยู่ต้องบอกว่าประมาณ 50-50 อย่างที่คุณพรชัยมีบอกไปแล้วนะคะว่าการใช้งานของในประเทศอาจจะทรงตัวเพราะว่า
ดีมานด์ของผู้ใช้ในบ้านเราอาจจะหดตัวไปในบางเซกเมนต์อ่ะนะคะเพราะนั้นเราก็ไปขายต่างประเทศเพื่อชดเชยเนื่องจากว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นเกรดพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างประเทศเนี่ยก็จะสามารถไปสู่น่านน้ำที่กว้างกว่าก็เลยทำให้เราเองเราก็เลยแฮปปี้ด้วยเพราะว่ารีเทิร์นกลับมาหาเราในเรื่องของโปรฟิตนะคะดีกว่า